ฮัลโหลสวัสดีเจ้าแมวเหมียวว่าไงอืมชื่ออะไรนายชื่อว่าอะไรอืมทำไมนายไม่ตอบเลยอะตอบจังเลยก็โอเคครับผมฮัลโหลสวัสดีนะครับอยู่ผมลัคกี้เช่นเคยครับผมแล้ววันนี้ผมเรากลับมาต่อสำหรับเกมของ Minecraft ในจูคาเซอร์เวอร์ซีซั่นที่8นั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมเราอยู่กันในเอพิโซดที่6ของจูคาเซอร์เวอร์นั่นเองครับผมก็ตอนนี้ครับผมเราอยู่กันในส่วนที่เป็นส่วนแบบส่วนญี่ปุ่นนะครับก็เป็นโซนที่พี่บินเขาสร้างไว้เนาะก็จะเป็นแบบว่าแนวในญี่ปุ่นเจแปนเจแปนหน่อยนะนี่ก็นี่แบบว่าจะเป็นวงเป็นวัดเออเป็นไงเซิร์ฟเรามีวัดด้วยนะทุกคนมีการแบบว่าให้มาแบบนี่ให้มาแบบว่าดูคำทำนายกดแล้วก็แบบว่าดูพวกแบบพวกคำทำนายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่อย่าเราลองมากดกันเลยดีกว่านะผมว่าคลิปนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงนะครับนี่พอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะสูงมาให้นะเป็นอันนี้ห้านะครับ CMC ใบนี้ว่าด้วยชะตาชีวิตช่วงนี้จะมีลากการงานจะรุ่งเรืองเจ็บป่วยจะหมายเร็วเงินทองไหลมาเทมาทรัพย์สินสมดังปรารถนาทุกประการดีโอ้สาธุครับสาธุครับใช่ครับสาธุสาธุก็คือวันเนี้ยเอ้ยเรามีแผนที่แบบว่าเราจะมาทำประมาณ 2-3 อย่างนะครับกับจูคาเซอร์เวอร์นี่ก็เราไปดูส่วนที่แบบเราต้องอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของฟาร์มเหล็กนะครับฟาร์มเหล็กก็ตอนนี้ผมก็ผมได้มาทำนะครับตรงนี้นี่ทุกคนผมได้มาทำส่วนไอ้ตรงฟาร์มเหล็กนี่ครับนี่เป็นแบบว่าทำให้มันแบบตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นโล่งๆแล้วก็เป็นสะพานเหล็กๆใช่ไหมตอนนี้แบบว่าเอ้ยเราแบบมีที่เก็บเหล็กแบบว่าจริงจังแล้วนี่แบบว่าเราก็แบบเออโดเหล็กตอนนี้ล้นมากครับคือตอนเนี้ยโคตรเยอะมากๆนี่ยังไม่รวมกล่องฝั่งนี้นะกล่องฝั่งนี้มันยังไม่มานะครับมันน่าจะสุดแค่ตรงนี้ต้องรอตรงนี้เต็มนะครับมันหนึ่งจะส่งมาให้ตรงนี้เนาะนี่ไฮไลท์ใหม่ของเราผมนี่คือตึกพัมกินแล้วก็เมลอนนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่จะคอยเก็บอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะส่งไปบนฮอปเปอร์ด้านล่างเนาะซึ่งนี่ตึกนี้ผมโคตรภูมิใจนำเสนอมากนะว่าตึกนี้เป็นตึกที่สวยมากนะครับสวยมากๆนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เอาเป็นว่ามันใช้งานได้นะครับนี่แล้วตรงนี้มันก็เหมือนจะเพิ่งใช้งานไปเองนะครับใช่ครับผมก็ผมเชื่อว่านะว่าทุกคนเนี่ยอยากดูไทม์แลปส์ของเจ้าตัวนี้แล้วผมเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับไปเป็นไงทำแล็บเป็นไงสุดยอดใช่ปะล่ะแหมเขาสุดยอดนี่ก็กดไลค์ด้วย ขอกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงสวยนะครับสวยมากสวยจริงๆนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปส่วนของที่เมืองกันเลยดีกว่าครับผมไปเรากลับไปที่เมืองกันดีกว่าครับทุกคนก็ทุกคนนะผมช่วงนี้เขาก็เปิดให้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้แล้วนะครับก็ไปไหนเมืองก็อย่าลืมดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับใช่ผมเป็นห่วงนะครับทุกคนนี่ครับผม
่อนที่เราจะไปเมืองนะผมเรามาดูในส่วนของช้อปปิ้งกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมช้อปปิ้งเราได้มีการอัปเดตมีการอัปเดตมากมายมากๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็น MEC นะครับซึ่งตอนแรกมันจะเป็น Color Shop เป็นช็อปสีของผมเนาะแต่ผมจะย้ายไปแถวนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นช็อปค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนี่เป็นร้านน้ำแข็งร้านหินร้านขายสมุดเอนชานนะครับและนี้ก็เป็นร้านขายเรดสโตนนะงานเป็นร้านไม้ร้านคอนกรีตนะไม่ใช่ร้านคอนกรีตเป็นร้านขายดินและทรายประมาณนั้นครับส่วนตรงนี้ก็เป็นของอารีนานะครับเป็นปราสาทโคตรใหญ่นะครับคือตอนแรกตรงนี้มันเป็นแค่แบบมันเป็นแค่เกาะเล็กๆเฉยๆเว้ยพอผ่านมาสักพักนึงแบบ what คือมันกลายเป็นเกาะขนาดเท่านี้ไปแล้ว ใช่คืองงมากนะครับใช่งงแบบงงสุดๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายได้นะครับเรามาดูรายได้ของคาสิโนกันดีกว่าว่ารายได้ในเราเท่าไหร่โอ้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยจริงๆมันมีแหละครับแต่ผมเก็บไปแล้วอ่ะใช่กลับไปที่เมืองดีกว่านะครับก็นะผมก็ถ้าเพื่อนๆดูตั้งแต่บ้านหลังนี้นะผมไอ้ตรงที่เก็บของตรงนี้มันก็อยู่มาตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆของซีซั่นแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะเหมือนแบบเสมือนว่าเป็นห้องเผาเนาะส่วนข้างล่างเนี่ยผมก็จะทำแบบว่าเป็นเหมือนห้องอ่ะแต่ข้างล่างมันมีติดอ่ะมันติดอะไรสักอย่างนี่แหละเราไปดูเอาแล้วกันนะครับ ทุกคนครับเชื่อไหมครับผมว่ามันได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาทำในส่วนของโซน announcement park หรือส่วนสนุกนั่นเองครับผมใช่ครับมันได้เวลาที่จะทำทันทีครับผมหลังจากที่เราดองหลังจากที่ผมดองมาประมาณ 3-4 เดือนนะครับเราก็จะมาทำสักทีนะผมซึ่งรถไฟตรงเนี้ยมันก็เสร็จแล้วแหละนะครับมันสามารถเล่นได้ปกติแล้วแต่สิ่งที่เราจะมาทำเนี่ยก็คือผมเนี่ยได้ทำการออกแบบไปแล้วนะผมว่าส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนของสถานีนะผมแบบเป็นสถานีรถไฟเหาะนะครับก็จะมีชานชาลาขึ้นแล้วก็ชานชาลาลงนะครับซึ่งได้ออกแบบไม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากเราทำสถานีตรงนี้เสร็จนะครับผมก็จะมาทำการพวกเทเรนนะครับเทเรนดีไซน์นะครับก็จะแบบว่าปรับปรุงแบบแถวๆเนี้ยให้มันแบบดูดีขึ้นแบบดูแบบดูแบบสวยงามมาหึกมาอะไรประมาณนั้นนะผมก็เฮ้ยตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาสร้างนานนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีไทม์แลปส์ตัวไปดูกันเลยครับทุกคนไปเราไปดูพร้อมๆกันเลยไปWe'll be right back.
นี่ทุกคนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมสถานีรถไฟสถานีโรลเลอร์โคสเตอร์ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือผมใช้เวลาสร้างสถานีประมาณ 2-3 วันเลยทีเดียวนะว่าผมจะสร้างสถานีตรงนี้เสร็จนะครับถือว่าเป็นคือสร้างนานมากเป็นสิ่งที่สร้างนานมากนะผมก็มันจะมีบางส่วนที่ไม่ได้เห็นในคลิปนะผมก็จะเป็นการตกแต่งดีเทลพวกนี้นะครับจากตอนแรกใช่ไหมครับที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะยกสูงขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าแบบเราจะทำยกสูงตรงนี้ไปทำไมในเมื่อเราก็แค่ทำให้มันลงมาก็ได้คราวนี้เห็นไหมเพื่อนๆว่าแบบส่วนตรงพื้นพวกนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเท่ากันหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากเลยครับผมสำหรับสถานีนี้นะครับสุดยอดมากๆก็เดี๋ยวแผนต่อไปนะสำหรับเอพิโซดหน้าก็คงเราน่าจะมีอย่างอื่นมาให้ทำนะผมแต่เนี่ยผมว่าผมจะมาตกแต่งไอ้ตรงเนี้ยให้มันเสร็จก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับก็โอเคครับผมว่าสำหรับเอพิโซดนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมว่าเพื่อนๆจะชอบเอพิโซดนี้กันนะครับก็ผมเองหวังว่าเพื่อนๆจะชอบจูคัทเอพิโซดนี้ครับผมก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละครับและไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ